อ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ เอ๊ะมันกระตุกหรือเปล่ามันกระตุกหรือเปล่าฮะขอดูหน่อยสิมันกระตุกป่ะฮัลโหลกระตุกไหมมันกระตุกไหมดูเหมือนจะไม่กระตุกนะเมื่อกี้ดูหน้าจอแล้วมันเหมือนกระตุกก็เลยสงสัยอ่ะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมลเองเมลไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเกม Zelda Breath of the Wild นั่นเองจ้าตอนนี้เป็นพาร์ทที่6เลยครับเป็นตอนที่6เป็นเดย์ที่6เลยครับก็เมื่อคืนหลังจากที่เราได้รับภารกิจเนี่ยไปเก็บช็อคแอโร่เนี่ยครับบนยอดเขาที่เขาบอกว่ามีคนพิทักษ์ภูเขาลูกนี้อยู่ซึ่งพอขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหหัวร้อนมากบอกเลยเมื่อคืนใครได้ดูคลิปเมื่อคืนไลฟ์สดเมื่อคืนพร้อมกับผมเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อคืนผมเนี่ยมันหัวร้อนมากครับไปเจอไลเนลครั้งแรกครับไม่ใช่ครั้งแรกของผมนะหมายถึงว่าคือเคยเจอกันแล้วตอนเล่นโหมดธรรมดาแต่ผมก็ไม่เคยสู้หรอกแต่พอมามาสเตอร์โหมดเนี่ยผมก็ลองฝีมือดูไงลองไปสู้ดูปรากฏว่าเฮ้ยแม่งสู้ไม่ได้วะ สู้ไม่ได้จริงๆโอ้โหอาวุธไม่พร้อมครับอาวุธน้อยเกินไปแล้วก็วิชาป้องกันตัวเราก็ยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวค่ำคืนเนี่ยครับหลังจากตอนนี้ผมแอบไปเก็บธนูมาครบเรียบร้อยแล้ว20ดอกผ่านเควสเก็บธนูช็อคแอโร่ไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เลยพอจบจากตรงนั้นก็เลยหนีออกจากไลเนลมาก่อนเพื่อที่จะเดี๋ยวเราเห็นไหมเห็นช้างอยู่ข้างล่างไหมครับน่ะอีช้างมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะลงไปจัดการช้างข้างล่างกันก็ไม่รู้ว่าจะจัดการมันได้หรือเปล่าเพราะว่าอาวุธเราน้อยมากอาวุธที่อยู่กับตัวเราผมวันนี้เห็นไหมผมแอบไปฟาร์มมาสารเจ้าผมมี20สารแล้วครับแล้วก็โคล็อกซีดผมเนี่ยมี65แล้วซึ่งกระโดดข้ามมาจากเมื่อคืนเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่ก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีสันหนัทนะครับสายเกลี้ยงนะครับพี่ครับสวัสดีครับน็อตสวัสดีเปลี่ยนกรอบ Nintendo Switch เองจะยากไปไหมครับคือด้านหลังมันไปขูดเสียได้ครับอ๋อเปลี่ยนเองไม่ยากแล้วเพราะเห็นแอดมินเลิฟนินเขาก็เปลี่ยนกันเองนะคุณยูที่ผมรู้จักเขาก็เปลี่ยนเองใช่ไหมคุณยูเปลี่ยนเองไหมหรือว่าส่งร้านคุณยูเขาส่งร้านนะอ่ะมันเปลี่ยนไม่ยากครับรู้สึกว่าจะในเพจเลิฟนินเขาจะมีวิธีการเปลี่ยนอยู่ด้วยหรือเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีลอมอ่ะวันนี้ก่อนเข้าไปเล่นเกมวันนี้มีอะไรให้ดูสวัสดีครับมะเมวันนี้ไม่มีอะไรมาให้ดูวันนี้มีอันบ็อกด้วยเอ้ยลืมเขียนหัวข้ออันบ็อกไว้วันนี้มีอันบ็อกให้ดูด้วยต้นคลิปเดี๋ยวเราจะอันบ็อกอะไรกันให้ดูเดี๋ยวเป็นอะไรเรามาดูกันอ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่ะผมเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายเป็นรูปสวยๆให้ดูแต่วันนี้เดี๋ยวเราอันบ็อกกล่องนี้กันว่าไอ้ข้างในเนี่ยมันคืออะไรผมสั่งอะไรมามันก็ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเกมเซลดาแน่นอนอยู่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันแล้วกันผมยังไม่ได้แกะเลยนะของเพิ่งมาถึงเมื่อเย็นจะลองแกะกันดูว่าไอ้ข้างในเนี่ยกลัวโดนของข้างในว่ะเดี๋ยวนะค่อยๆแกะแล้วผมจะค่อยๆแกะแล้วแกะเหลี่ยมไหนได้วะเนี่ยเขาแพ็คมาดีมากเลยนะเขาแพ็คมาดีมากเลยโอเคถือว่าวันนี้ต้นชั่วโมงเป็นการอันบ็อกซ์สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยเออเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมนะ ไหนๆก็เราเป็นช่องแบบ Diamond Zelda ไปแล้ว เป็นช่อง Diamond Zelda ไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากได้เกมนี้ใครที่ยังไม่มีเกมนี้เดี๋ยวเร็วๆเนี้ยผมจะจัดกิจกรรมแจก1รางวัลครับเป็น Zelda นะสวัสดีเฟิร์นด้วยอุ๊ยจะมารู้ดีที่พวกเธอน่ะทำไมถึงมารู้ทันฉันล่ะโอ้โหนี่แกดูอยากอวดโอ้โหทำไมพวกนี้รู้ทันน่ะอะไรวะทำไมอ่ะขอเซอร์ไพรส์คนดูคนอื่นไม่ได้เหรอทั้งโอ้พวกเธอมันร้ายอ่ะกลัวโดนของข้างในวะโอเคครับเดี๋ยวเราจะแกะกล่องกันให้ดูว่าข้างในมันเป็นอะไรกล่องเปล่าแน่เลยเฮ้ยในกล่องมันมีกล่องเล็กไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะเฮ้ยผมเป็นคนใจร้อนซะด้วยสิจะแกะเฮ้ยเป็นไงแล้ว
เอ้ยยังเย่ๆอะไรยังไม่ได้เปิดดูเลยเอาละครับมันเริ่มแกะมาแล้วให้เดาให้เดาว่าเป็นอะไรเออให้เดาว่าไอ้อะมิโบอ่ะใช่แต่อะไรเออน้ำเมย์อะไรนี่แกะมาแล้ว1ตลบแกะมาแล้ว1ตลบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวก่อนเล่นเกมผมขออันบ็อกตรงนี้โชว์คุณผู้ชมที่บนแฟนเพจ Diamond Cat ก่อนนะครับเปิดกล่องอันนี้ต้องบอกก่อนว่าขอบคุณคุณต้อมด้วยนะครับคุณต้อมใครเคยจับจ่ายใช้สอยซื้อขายกับคุณต้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอยากสั่งอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแปะลิงก์ร้านเขาไว้ให้นะเพราะว่าปกติแล้วผมอยากได้อะไรผมก็จะบอกเขาให้เขาจัดการมาให้ซึ่งคุณต้อมเนี่ยน่ารักมากครับส่งของเร็วส่งของเร็วมีบินมาด้วยไม่ให้ดูหรอก มีบินมาด้วยดูสิข้างในนี้เต็มเลยเต็มเลยกระป๋องกระป๋องอะไรนี่ฮะอ่ะตัวแรกเราจะหยิบขึ้นมาเราผมยังไม่เห็นเลยนะตัวแรกคืออะไรนี่เป็นไงโอ้ยสวยด้วยดูดิเป็นไงคือด้วยความที่ตอนเนี้ยใครที่ติดตามเพจ Demon Cat อยู่อ่ะผมเคยโพสต์ไปทีนึงแล้วว่าผมจะเก็บอะมิโบทุกตัวเลยมีคนมาคำนวณให้ก็ประมาณ100,000นะเป็น100ตัวเลยแต่ตอนเนี้ยผมก็พยายามจะเก็บเขาเรียกอะไรเก็บซีรีส์ที่เล่นไปก่อนอย่างตอนนี้ผมเล่นเซลดาอยู่ผมพยายามจะเก็บเซลดาให้หมดไปก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นตัวแรกผมจะไม่แกะข้างในให้ดูนะเพราะผมคิดว่าผมจะสะสมแบบนี้แหละไม่แกะกล่องหรอกเพราะว่าไอ้แบ็คกราวด์ข้างหลังเนี่ยมันสวยมันอยู่กับกล่องแล้วมันสวยมากเลยนะผมเสียดายที่ชุดแรกๆอะมิโบพกมาริโอที่ผมซื้อมาตอนแรกผมแกะไปพี่ต้อมภูเก็ตใช่เลยครับอยู่นั่นแหละพี่ต้อมภูเก็ตเขาชื่อร้านอะไรแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แปะชื่อร้านลิงก์ร้านไว้ให้นะนี่คือการป้ายยานี้ไม่ได้ป้ายยานี่เร็วปิ้งมาดูเร็วสวยสวยคืองานดีมากเลยงานดีมากๆเลยสวยสวยสวยอันนี้ตัวแรกไอ้นี่ไม่ใช่อะมิโบแล้วไอ้นี่ไม่ใช่อะมิโบแล้วขึ้นไปบ้านเธอเนี่ยบ้านเธอเอาไปนี่ไม่ใช่มีโบอันหนึ่งตัวแรกครับหนึ่งตัวเป็นตรงนี้เขาชื่ออะไรผมยังไม่เคยเจอเขาเลยดาลุกเหรอคนนี้เขาชื่อดาลุกใช่ไหมทุกคนหลับตาเร็วนี่คือการป้ายยาขั้นเลเวล99ครับใครใจไม่แข็งพอระวังด้วยอันนี้ตัวที่สองนี่มีฟาตัวนี้คือมีฟาครับตัวที่สองมีฟาสวยสวยสวยอะสวยมากเลยอะสวยจริงสวยบอกเลยสวยคือที่ผมสะสมอะมิโบเนี่ยเพราะว่าผมลองซื้อมาเซตแรกๆที่เป็นมาริโอ่ะผมรู้สึกว่างานเขาดีนะงานมันดีกว่าพวกตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาทั่วไปอ่ะนึกออกปะตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาทั่วไปสีบางทีแบบหลุดล่อนแล้วก็เขียนตาเขียนเตออะไรแต่นี่มันแบบพรีเมียมอ่ะดูดินี่มีฟาสวยมากครับอะมิโบขนปุยอะมิโบขนปุยอยู่ข้างบนนะอะมิโบขนปุยขนปุยอ่ะขนปุยป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 ่ะนะฮะตัวที่3อะมิโบตัวที่3ตัวนี้ชื่อเดี๋ยวจอดำตัวนี้ชื่อรีวัลลี่เหรอผมก็ไม่เคยเจอเขานะผมยังเล่นไปไม่ถึงรีวัลลี่เหรอนี่ครับรีวัลลี่เป็นนกนะครับเป็นแชมเปี้ยนนกคือต้องบอกว่างานอะมิโบเนี่ยใครที่เก็บอยู่เนี่ยมันดีต่อใจมากๆเลยนะใช้ยังไงนี่หลายคนอาจจะไม่รู้นี่ครับมันวิธีการใช้ของมันก็คือเอามาสแกนที่เครื่องเกมนี่แหละครับอย่างของNintendo Switch ก็เอามาสแกนที่จอยนะอ่ะตัวที่3ผ่านไปตัวที่4ครับตัวสุดท้ายเออโบซ่าเป็นแม่สาวผิวเข้มครับนี่แม่สาวผิวเข้มนี่ถ้าเขาน่าจะอยู่เมืองทะเลทรายใช่ไหมฮะนี่คืออันบ็อกอะมิโบเลเวอรี่ใช่ไหมเลเวอรี่ที่เป็นเนยเค็มใช่ไหมไอ้นั่นลาวารี่ครับนั่นลาวารี่ใช่ไหมอ่ะนี่ครับ4ตัวจริงๆอ่ะผมอยากจะซื้อพร้อมกันทุกตัวเลยนะแต่ว่าแพงมันแพงอ่ะก็เลยซื้อแค่ชุดแชมเปี้ยน4ตัวนี้ก่อนนี่ครับวันนี้แล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับอะมิโบ4ตัวเทพที่ผมเคยโพสต์ลงไปบนแฟนเพจว่าอยากจะได้นี่เดี๋ยวนี้เรียงไว้ตรงนี้เลย4ตัวตัวเนี้ยรู้สึกว่าคือตัวเขาใหญ่สุดไงไอ้เจ้าดันลุกเนี่ยพอตัวเขาใหญ่สุดเนี่ยมันมีน้ำหนักหนักมากหนักนะสำหรับอะมิโบทั่วๆไปเนี่ยหนักแล้วก็คือดีเทลในตัวเขาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วมันสวยอะดูดิสวยอะสวยมากๆเลยอะสวยมากๆเลยนะครับใครที่สะสมอะมิโบอยู่ก็ชุดนี้เป็นชุดที่คิดว่าต้องมีครับต้องมี4ตัว
4ตัววันนี้เป็นเซลล์ขายมีโบ้ไปเลยนะครับอ่ะน้องแมวมองเหมือนกำลังคิดว่าเป็นอาหารใหม่เอ้ยไม่ใช่แล้วอ่ะโอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีวอลแวร์สวัสดีน้ำหอมด้วยสวัสดีธนพรด้วยครับสวัสดีพรวิภาด้วยครับอามิโบขนปุยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปจับช้างที่อยู่ด้านล่างกันนะครับจับช้างที่อยู่ด้านล่างกันก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะจับมันได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วในโหมดของ Normal Mode ครับแต่ในโหมดของ Master Mode เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะยากขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปสู่เควสจับช้างกันนะโอเคครับวันนี้สู่เข้าสู่เกมกันเลยแล้วกันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์สะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแมวแมวแบบนี้นะครับกับ Diamond Cat ผมหมิวเองหมิวไงนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยของมันต้องมีถูกต้องนี่คุณปิงนี่สายเปเหมือนกันของมันต้องมีทุกอย่างอะตั้งแต่อะไรนะ Snack World เนี่ยโอ้โหของเพียบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปจุดมาร์คสีเหลืองตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนเห็นมั้ยศาลเจ้ากับโคล็อกซีสผมนี่พุ่งไปไกลพุ่งทะยานฟ้าไปแล้วอ่ะฮะตรงนี้นี่เล่นไป55ชั่วโมงยังไม่ปลดล็อกสักตัวเลยเอ้าเหรอผมจะลุยละนะตรงนี้เราต้องลงไปจุดสีเหลืองๆแล้วฝนตกแล้วคืออาวุธผมเนี่ยเหลือแค่นี้ไงวันนี้ไปฟาร์มของมากลัวเข้าไปในช้างแล้วก็ไม่มีอาวุธไปสู้เขาสินี่ไงแต่ลองดูก่อนแล้วกันนะเราต้องลงไปจุดสีเหลืองโอเคครับจุดสีเหลืองรู้สึกมันจะเป็นปลายสะพานหรือเปล่าถึงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดูไปที่ก่อนถึงหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยไกลอยู่นะเราข้ามหัวช้างมาเลยหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไม่อยากให้จบใช่ไหมนี่ครับบางทีเราเล่นเกมอะไรสักเกมแล้วมันผูกพันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะผมว่าอย่างนั้นเฮ้ยรู้สึกจะไม่ถึงอ่ะรู้สึกจะไม่ถึงเฮ้ยมีกระตุกอะไรเมื่อกี้เหมือนจะไม่ถึงผมต้องอ้อมไปทางนี้ก่อน สะพานมันอยู่นู่นนี่ครับนี่คือรูปร่างของเจ้าอสูรวาลูตาครับเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้ฝนตกครับเพราะว่าเห็นไหมฮะเขาพ่นน้ำออกมาได้แบบอินฟินิตี้มากเขาอยู่บนน้ำด้วยแล้วก็ทำให้ประชาชนชาวเมืองอะไรนะโดเมนโซลาโดเมนครับประสบปัญหาเรื่องน้ำจะท่วมครับเพราะว่าแต่ว่าเขาจริงๆเขาไม่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าชาวโซลาร์นี่เขาอยู่กับน้ำอยู่แล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าประชากรทั่วไปบนไฮรูนะครับจะเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมครับเขาก็เลยขอให้ลิงก์อย่างเราเนี่ยที่เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยเข้ามาช่วยครับแก้ปัญหาตรงนี้ให้เพราะว่าชาวโซล่าเนี่ยเขาบอกเขาไม่ถูกกับสายฟ้าดูเหมือนว่ามันมีสายฟ้าที่อยู่ข้างในเข้ามาเกี่ยวข้องครับเหมือนจะเป็นกับดักกับเด็กหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาโดนสายฟ้าทีเดียวอาจจะตายได้เขาก็เลยขอให้เราที่เป็นไฮเลียนเนี่ยก็คือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเข้ามาช่วยครับอ่ะตรงนี้เราเห็นสะพานเอ้ยสะพานไหนวะเอ้ามันต้องไปทางนู้นเหรอแล้วเราไปไหนวะเนี่ยอ๋อ คือเขาให้ไปสะพานเนี่ยแต่เราดันมาหาช้างเฉยเลยโอ๊ยกดผิดชีวิตก็เปลี่ยนไปนู่นสะพานนู้นน่ะเฮ้ยพลาดแล้วตกน้ำต่ำแต่มแน่เลยว่ะตกน้ำแล้วจมโอเคครับไม่ไกลเท่าไหร่นี่เห็นไหมไอ้วงสตามิน่าผมได้มา2หลอดแล้วหมายถึงว่าวงกลมในกับวงกลมนอกแล้วตอนนี้เต็มแล้วครับก็ถือว่าค่อนข้างจะอึดขึ้นมาแล้วหลังจากนี้ผมจะอัพหัวใจรัวๆเลยครับวาร์ปกลับสารไปเลยก็ได้ผมว่ามันใกล้ๆตรงนี้นะก็เลยไม่ได้ไปสารเพราะถ้าไปสารมันอยู่ที่เมืองไงมันกลับไปโซลาร์โดเมนเดี๋ยวมันต้องเดินข้ามเดินขึ้นเขามาอีกก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะใกล้กว่านะนิดเดียวอ่ะนี่ไงนิดเดียวเองเราต้องไปยืนที่สะพานตรงนี้นั่นไงมีไซดอนรออยู่ครับไซดอนนี่เขาเป็นเจ้าชายของเมืองโซลาโดเมนครับเขาน่าจะพาเราไปจัดการภารกิจนี้ครับมานานี้สวัสดีโกตองนี่ไงตอง500โอ้ยยินดีที่ได้เจอหน้าอีกครั้งนั้นลิง
เราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเอาละนายพร้อมไหมใช่ฉันพร้อมสุดยอดไปเลยนายมีช็อคไอโร่แล้วใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้ now then let's go divide beat โอเคเราไปจัดการเจ้าช้างยักษ์กันเลยห้าเดี๋ยวก่อนนายมี20ช็อคไอโร่เหรอ solar armor cannot possible hope divide beatยังไงคุยต่อเหรอเอาละฮะเอาละฮะเราจะไปขึ้นช้างกันแล้วทำไมพี่เล่นเร็วจังเหมือนว่าเรามัวแต่จับม้า เอาแคทตัวซีอยู่เงี้ยดีๆได้เจออีกแล้ว I'm ready แล้วไงโอ้ยจริงปะเนี่ยธนูไม่พอหรอโอ้ยิงเล่นไปแล้วจริงไหมเนี่ยโอ้ขาดไปอันหนึ่งไอ้บ้า500โอ้ดันยิงธนูเล่นไปอันหนึ่งคือไม่ได้อันหนึ่งหรอกผมยิงไป 3-4 อันเลยอะเพราะว่าเก็บธนูมาได้เราคิดว่ามีเยอะแล้วไงธนงตัวไงเขาเรียกอะไรประมาทไงคิดว่ามีลูกธนูช็อคแอนโร่เยอะแล้วก็ไปเควสได้เลยที่ไหนได้ใช้ยิงเล่นไปแล้วปัดโถเอ้ยเราต้องขึ้นไปเก็บธนูใหม่อีกหนึ่งดอกนะโอเคครับเราต้องปีนขึ้นไปเจ้าชายมันให้เราขี่ครับใช่เจ้าชายให้มันให้เราขี่แต่เราธนูไม่ครบเราธนูไม่ครบธนูยังไม่ครบเลยเราอ่ะคิดดูดิใครจะครบเราวะเนี่ยดาบธนูก็ยังไม่ครบโอเคผมจะปีนไปตรงนี้แล้วก็ยอดของไอ้เจ้ามันอยู่ยอดไหนแล้ววะยอดนี้ปะไอ้ไลเนลมันอยู่ตรงไหนละลืมแล้วฮะไลเนลมันอยู่ตรงไหนแล้ววะกลับไปที่เมืองก่อนแล้วกันตั้งต้นที่เมืองใหม่โอ้โหอุตส่าห์จะมาเปิดสตรีมแล้วก็กระโดดจับช้างเลยจริงๆมันเรียกว่าสัตว์อสูรหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อะสัตว์อสูรนะจริงๆมันคือสัตว์อสูรนะบีดทางที่เป็นน้ำตกหลายๆชั้นไงโอเคครับผมกลับไปอันนี้ก่อนตั้งต้นใหม่ก่อนเอ้าเฮ้ยแล้วนะเฮ้ยอะไรอ่ะกลับไปตั้งต้นใหม่ก่อนโอ้ปูเฮ้ยผมผสมไอ้นี่เป็นแล้วด้วยนี่โชว์หน่อยนี่เห็นไงผสมนี่เป็นแล้วอิเล็กโทรอิลิกเซอร์เป็นที่กันสายฟ้าครับตอนนั้นจำได้เลยว่าพอผสมปุ๊บไปเทสเลยวิ่งไปเลยครับฟ้ากำลังผ่าเลยผมก็กระดกยาเลยเท่านั้นแหละตาย เต็มหัวเลยฟ้าผ่านี่ไรเนลมันอยู่บนนี้ใช่ไหมน้ำตกหลายๆชั้นน้ำตกหลายๆชั้นอันนี้หรือเปล่าใช่เราเดินมาที่เดินมาไกลๆเฮ้ยเอ๊ะสวัสดีครับสวัสดีกันตพัทครับใช่ไหมใช่น้ำตกอันนี้ไหมหลายๆชั้นเนี่ยอ๋ออันนี้นี้ป่ะเออนี่น่าจะตรงนี้ใช่ไรเนลน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ละใช่ละไรเนลน่าจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ที่โล่งๆโอเคเราต้องขึ้นทางน้ำตกเราต้องขึ้นน้ำตกตรงนี้วิ่งไปหาไรเดียวตรงนู้นโอเคครับไปครับโอ้ยพาเสียเวลาเลยลูเล็กเหรออ่านี่แหละตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมพิงซ้ายนะ
โอเคเฮ้ยทำไมความจำดีขนาดนั้นวะเนี่ยเข้ามาแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับผมซัพพอร์ตช่องหน่อยยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้ามาอยู่กับผมนะน่ารักผมเป็นคนน่ารักลูลูเล็กเราจะไปที่น้ำตกกันครับขึ้นไปเก็บธนู1ดอกโอ้เสียดายเวลานู่นไงนู่นไงมันยอดนู้นโอเคแต่น้ำตกขึ้นไปมันเร็วกว่าปีนโอเคลุง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 นี่ขนาดสตามิน่าเยอะแล้วเนี่ยตรงเสาโดนไฟช็อตมันใช้ธนูหนึ่งดอกจริงปะโอ้เราขึ้นไปเก็บเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องกระโดดจากข้างบนเนี้ยลงมาเลยนะไปตรงนู้นเลยก็ได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาปีนไม่ได้ด้วยฝนตกไม่ได้ปีนไงวิ่งอย่างเดียวโอเคเราใส่ชุดอยู่ปะเนี่ยเราใส่อยู่ไปเลยเนี่ยพริ้วพริ้วเดี๋ยวดูด้านในดูด้านในพริ้วพริ้วลิงพิ้วโอเคต่อเลยความเร็วเป็นของปีศาจเป็นไงพริ้วฮึบเกาะฮึบลื่นฮึบนิดนึงอีกนิดนึงเออโอ้ตรงตรงอันแน่พี่ดิพริ้วอุ๊บโอ้มีธนูน้ำแข็งให้ด้วยแจ่มไปเลยว่ายน้ำต่อครับจะแถวนี้แหละหน้าเสียเวลาเลยอ่ะกิ้งก่าบางตัวมันฮะมันก็มีธนูไฟฟ้าให้นะจริงปะนี่ไงนี่ไงเจอคู่แค้นละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันกลับมาเองเจอแน่ขอความพร้อมกว่านี้ก่อนขอฉันพร้อมกว่านี้ก่อนเองเจอแน่ไรเนลโอเคครบละทักทายเหมือนกันโอ้ยโดนตูดว้าโดนตูดหน้าว้าใครยิงวะใครยิงวะงงกันดิงงกันดิงงกันดิอุ้ยมันยิงคืนมันยิงคืนอุ้ยมันยิงคืนใหญ่เลยมาวะไม่มานะไม่ใช่มันตามผมอ๋ออยู่ข้างล่างโอเคตอนนี้เราก็ไปที่จุดได้ละตามแผนครับอ๋ออยู่ข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างนี่เองเนี่ยตรงนี้มีอะไรปะเป็นจังหวะน่าสงสัยไม่มีอะไรนะปึ๊บโอเคราวัธนูมาตามที่บอกแล้ว20แอลโลช็อคมารอบนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยลิงใช่ฉันเอาธนูมาครบ20อันแล้วเมื่อกี้ขาดไปอันนึงสุดยอดไปเลยลิงป่ะเราพร้อมจะลุยแล้วเราไปลุยเจ้าวารุตะกันเลยวู้ฮู้มับเขาให้
ราคงต้องไปขึ้นทางด้านหลังมันเหรอช็อคแอโร่โซลาร์อาร์เมอร์เราต้องยิงอะไรสักอย่างเยสฉันพร้อมแล้วสวยไปกันเลยเอาเลยครับเป็นไงล่ะโอ้โหแรงแรงโอ้ลูกตามันคึกแล้วว้าไซดอนนี่เอาเรื่องเว้ยอะไรวะเอาโอ้สวยแล้วจอดับเปิดลุนน้ำแข็งเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่นี่ต้องฝึกพึ่งฝีมือการยิงคานูแล้วใช่ไหมปั๊มเลือดกันเออมาโอ้ยไม่โดนโอเคฮึบโอ้เอ้าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปโดนอะไรวะเรายิงไกลไปเหรอเอาสนุกแตกโอ้โหยิงใส่สีชมพูคือเฮ้ยไม่จอดับวะเติมเลือดก่อนมีแต่ของกินเพิ่มเลือดเยอะๆทั้งนั้นเลยโหเยอะไปอ่ะเนื้อนี่ว่าไงอ้าวนี่เนื้อได้แล้วก็กินอะไรสักนิดนึงแอปเปิ้ลโอเคโอเคมีอีกลูกเหรอโอ้โหโอ้ธนูธรรมดายิงได้ไหมพอลอยขึ้นช้างบนจะใช้ธนูไฟฟ้ายิงโหนกแดงๆ4จุดใช้พลังสร้างน้ำแข็งทำลายได้ครับนั่นแหละดิอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อโอเคสวยสวยกี่สวยมาโถ่หมูว่าที่คิดสวยโถ่ก็ยิงธนูไฟฟ้าไปอยู่ตั้งนานไปเลยเฮ้ยผิดดอกเฮ้ยเฮ้ย
้ยเอ้ยไปสวยรอบสุดท้ายโอ้โหเฮ้ยโอเคนึกว่าต้องเริ่มใหม่ละคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ ไปเลยไหนอะไหนอะโอเคก็ต้องเริ่มใหม่จริงๆเนี่ยสวยโอเคครับหยุดฝนได้แล้วฮะโอ้ฝนนี่มีปัญหาเหมือนกันนะสวยงามฟ้ามันชอบผ่าเราเอาเฮ้ยมันยืนว่ะเปิดประตูให้เรานะเหลือ2ดอกเกือบเริ่มใหม่ละเออใช่ เหลือ2ดอกพอดีเลยบัดซบสิ้นดีมัวแต่เสียลูกคดูไปยิงไอ้น้ำแข็งอะลืมเลยว่ามันใช้สกิลน้ำแข็งตอบได้ลิงก์พวกเราถึงแล้ว Best of luck Nice job cutting off the water flow for Mr. Divine Beastนี่ครับไซดอนมาส่งถึงที่เลยครับเอาละฮะเราขึ้นตัวอสูรวารุตะมาได้เป็นที่เรียบร้อยเออสวัสดีศัตรูเห็นว่าเรานี่มันเทพขนาดไหนโถสายตาแบบโชคดีนะลิงต้องไปสู้ในตัวช้างอีกทีนึงโอเคจบงานให้ได้นะลิงมาอะไรครับมาสเตอร์โหมดของเราครับวันนี้มาจับช้างกันตอนนี้เราเข้ามาในตัวช้างได้เป็นที่เรียบร้อยครับหมดลิตรนี่ระบบ NFC แค่แตะฮะเหมือนจะได้แมปมาเธออยู่นี่ว่าอย่างงี้ I must say that I am so happy to see that this day has finally arrived Now Murta can be free with Ganon's controlเป็นเสียงของมิฟาครับบอกว่าเขาดีใจที่ได้เจอนึกว่าชีวิตนี้จะไม่ได้เจอเธออีกแล้วนะลิงอะไรประมาณนี้เอาละครับตอนนี้เราเข้ามาในตัวช้างแล้วครับตอนนี้ได้แมปมาแล้วด้วยนี่คืออ้าวแล้วไปไหนวะเนี่ยอยากจะบ้าตายกดผิดชีวิตก็เปลี่ยนไป
แฟนเก่าลิงเฮ้ยเขาเรียกว่าอารีคนสนิทแฟนกงแฟนเก่ารายการเนี่ยที่จริงอยู่ฝั่งเราแต่เพราะเชื้อกันนอนมันทำให้เริ่มบ้าคลั่งฮะใช่ไหมใช่มันเป็นแผนของการนอนครับที่จะให้เจ้าหญิงเนี่ยรวบรวมบีดดีไวท์มาให้ครับพอรวบรวมเสร็จก็ยึดเป็นของตัวเองทำอะไรได้วะเบ้าตาแตกเออแตกว่ะเจอโจทย์เก่าเจอโจทย์เก่าว่ะแล้วไม่มีอาวุธสู้ซะด้วยสิมีแค่14กันเดียนมานี่นี่มานี่สิเดียนมานี่เดียนอันนี้มันลงไหมมันไม่ลงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงเอ้าตัวมันเล็กเหรอเอาโถ่เอ้ยนี่มันลูกกระจกระเบิดทีเดียวเกือบตายแล้วแต่ดูสิตรงนี้มียิงได้ไหมไม่ได้ต้องทำให้น้ำลงก่อนทีนี้น้ำลงยังไงน้ำลงยังไงนะนี่หมุนตรงนี้ป่ะฮึบฮึบฮึบโอเคหมุนอีกโอเคขึ้นมาละฟันดำๆนี่สยองเหลือเกินกาเดียนตัวนี้อ่อนครับใช้ดาบฟันแป๊บเดียวก็ตายเออใช่ไม่คิดเลยว่ามันจะอ่อนมันมีอยู่4เครื่องนะลิงอย่ายอมแพ้อะไรวะตรงนี้คืออะไรนี่คืออะไรเราต้องไปเปิดไอ้พวกนั้นให้หมดก่อนนะเราถึงจะมาเปิดตรงนี้โอเคลืมไปหมดละไปยิงใกล้ๆได้ใช่ไหมเบ้าตาแตกโอเคเราเปิดไหมทำลายได้แต่ยังไม่เปิดครับเราต้องไปหาวิธีปลดล็อกก่อนเรามาจากทางนู้นต้องไปทางซ้ายนะห้องบอสอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ห้องบอสใช่ไหมผมจำไม่ได้ละไปขวาน ี่โดนเป็นอะไรไหมอุ้ยเป็นลองเทสดูเป็นนะเป็นนะโดนไม่ได้นะห้ามโดนนะโอเคครับเฮ้ยมันสู้โอเคมีดาบใช้แล้วเว้ยใช้น้ำแข็งยกประตูเอ้าเหรอเออว่ะมันมีน้ำดีว่ะจริงด้วยนี่น่าสงสัยโอเคครับอ
ไอตัวนี้เก่งกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยไอตัวไอการเดียนใช่ไหมใช่ตัวเมื่อกี้มันคล้ายๆแมงมุมไอตัวนี้มันยกหัวได้มีดาบด้วยเอาละฮะระบบหยดน้ำนี่บูทูธแบบเข้มข้นจะจุดพัซเซิลที่ไปต่อไม่ได้ลองใช้ทุกพลังเพื่อตรวจสอบโอเคอ่ะนี่เราได้แมปในตัวช้างมา device control โอเคครับ good you've obtained the map of the divine beast ดีมากเลยเธอได้แผนที่ของช้างมานี่ช้างมาแล้วโอเคระมัดระวังด้วยแปลได้แค่นั้นแหละนะครับเราจะลุยนะเดี๋ยวยังไงที่ถ้าเป็นตรงไหนที่เป็นพัซเซิลเนี่ยอย่าเพิ่งบอกผมนะให้ผมตันก่อนแล้วค่อยบอกนะอยากคิดเองก่อนเดี๋ยวคนดูคนอื่นหาว่าผมโง่นะผมขอคิดเองก่อนนะไม่ได้ค่อยบอกมันตันแล้วจริงๆอ่ะมันสุดจะทนแล้วอ่ะหี่มันไส้อะไรเงี้ยเออมีน้ำตรงนี้หมุนอยู่ขึ้นได้เนี่ยโอเคเอาฮึบเป็นยังไงอ๋อไม่ต้องใส่เข้าไปในนั้นเอาเข้าใจแล้วอันนี้มันต้องกลับหัวก่อนเรียกว่าตรงนี้น่าจะช่างไม่ใช่เวลาของเราปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราออกไปด้านนู้นก่อนนี่ก็ไปไกลแล้วนะเนี่ยยังไม่ไปไหนไกลเลยมาเล่นไปพร้อมกันครับเพิ่งจะถึงบักช้างนี่เองโอเคลูกตานรกเฮ้ยแม่งอ้วกออกมาเป็นหัวกะโหลกว่ะไอ้บ้าเอ้ยโอเคเราขึ้นมาด้านบนได้แล้วแล้วยังไงต่ออ๋อโอเคแล้วไงยกไหมยกแล้วนะให้มันพ่นน้ำลงมาโอเคหมุนแล้วโอเคหยุดพอดีเลยแล้วแล้วยังไงโอ้ย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 จะพึ่งอ๋ออ๋อ
มันมีหนามอยู่ตรงนี้โอเคสวัสดีครับก็จะปิดเข้าใจนิดๆเข้าใจมานิดๆไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าไปสุดเลยอ่ะกลับไหมเครียดเรียนเยอะเรียนเยอะดีแล้วล็อกไว้ว้าใช่ด้วย There are three terminals remaining. You can do it. โอเคโอ้ยจะเอาของอ่ะอ้าวมันไปอยู่ฝั่งนู้นอีกว้าอีบ้าหล่นเลยอ๋อนี่มีอีกอันนี้อ๋อนี่มีอีกอันนึงไปรอเลยอันนี้ไม่น่ายากนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อไหนอะในตัวเอ้าไม่กดไม่ได้ข้างล่างมีหีบด้วยงี้เราเปิดตรงนั้นได้แล้วมีตรงนั้นไปได้อีกนะมันต้องหาทางไปเอาหีบกั้นอ๋อ
เคเข้าใจละสวยทำไมกดไม่ได้อะของเจอของอันนี้มันอ๋อน้ำเราต้องหยุดน้ำก่อนดีกว่าโอเคเราหยุดน้ำละสู้บอสได้ไหมเนี่ยไอ้ปลดล็อกกับผมว่าไม่ยากนะมันตั้งอย่างนี้กดไม่ได้เหรอทำไมลิงก็แตะลงไปสิลิงโอเคอีก2อันเหรออยู่ๆอยู่ข้างบนหมุนดิมาแล้วโอ้โหโอ้โหมีรับเสด็จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยไม่ได้ถือดาบฮึบตายซะนี่อะไรอีกอ่ะทำได้ไหมปล่อยน้ำไหลโอเคตรงนี้เป็นยังไงโอเคเข้าใจแล้วไป
เฮ้ยไม่ถึงว่ะไม่ถึงเอาลงหน่อยขึ้นมารับด้วยว้าเลยมันมาเหยียบหมึกตายเห็นหมึกน้ำดำโอ้ผิดสเต็ปว่ะลืมไปต้องยิงดวงตามันก่อนว้าวไม่เป็นไรเมื่อกี้เราเปิดน้ำพุไว้แล้วไม่ชอบควันดำๆเลยมาตอนนี้เรากำลังอยู่ในชุดปฏิบัติการล่าช้างครับตอนนี้เราได้ปิดล้อมช้างเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเราพยายามจะเปิดรีโมททั้ง4จุดครับตอนนี้เปิดไปได้แล้ว2จุดเดี๋ยวเราจะน้ำพุวะว้าเปิดใหม่สิท่าเอาโอ้ยเซ็งว่ะกระโดดผิดชีวิตก็เปลี่ยนไปสู้ๆเป็นอันดำซะด้วยนะเฮ้ยดาบไปไหนอ่ะชุดน้ำเหรอแล้วเป็นชุดป้องกันดีกว่าไหมเรามีชุดป้องกันที่ดีกว่านีเฮ้ยๆตกใจนึกว่าหล่นทางเข้าลงไป
คฮึบฮึบฮึบเฮ้ยไม่ใช่นะเอดวงตามันเข้ายังไงมีอ๋อมันมีช่องเข้าจากตรงนี้เดี๋ยวมันมีทางเข้าอีกป่ะไม่ใช่เหรอหาไม่เจออ๋อนี่ไงต้องขึ้นตรงนี้วิ่งได้อยู่มองวังช้างก่อนไม่ค่อยชัดเลยอันนี้เราไปตรงนี้
งวงช้างต้องไปข้างนอกใช่งวงช้างก็ต้องไปข้างนอกขึ้นไปที่ตายยังไงวะเนี่ยต้องขึ้นไปที่หัวมันก่อนไหมต้องขึ้นไปที่หัวมันก่อนไหมเมื่อกี้เราเหมือนจะบินขึ้นไปที่หัวมันได้อยู่นะตอนนี้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยลืมดูสตามิน่ากระโดดล่มเฉยเลยตายซะอย่างนั้นอ่ะโอ้โหเอาตรงงวงก่อนใช่ไหมโอเคเราจะไปลุยงวงกันก่อนแล้วกันโอ้จริงลืมมองสตามิน่าเลยเรามีอาวุธเราได้อาวุธมาอยู่ไม่รีนะไม่รีถ้ามันมีให้สู้กับไอ้การ์เดียนตัวเล็กๆใหม่เนี่ยดีเหมือนกันนะได้เก็บอาวุธไปด้วยมีหน้าด้วยขึ้นหัวแล้วจะมีรูเข้าใช่ไหมผมก็คิดว่าอย่างนั้นตอนนี้แต่ต้องไปที่งวงก่อนปึ๊บแล้วก็จับตั้งขึ้นมานิดนึงใช่แล้วนิดนึงค่อยโอเคใกล้เจอบอสแล้วตั้งเลยใช่ไหมตายอยู่ไหนวะไหนลูกตาลวะเบิดแม่งเลยถ้าเบิดไม่ได้ก็ธนูไฟ
ขาดไปนิดนึงโอเคแบบนี้สวยเอาวะมาเตะบอลแล้ววะเตรียมพร้อมหรือยังลุยกี่รอบดีเตรียมความพร้อมไฟฟ้าดาบโอเคมีดาบแค่อาวุธน้อยมากเลยอาวุธมันจะพอหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าพลังชีวิตน้อยจะไหวเหรอดูความโปของผมเฮ้ยตื่นตระหนกตกใจเดี๋ยวขอเรียนรู้ชั้นเชิงไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงว่ะเฮ้ยสู้ยังไงเอาแล้วระวังด้วยนะลิงมันโหดมากเลยตัวเนี้ยเป็นอสูรเมื่อ100ปีก่อนเฮ้ยทำอะไรวะแล้วเราต้องทำยังไงยิงแม่งก่อนเลยอยู่ในน้ำแบบนี้แชมป์แข็งวะว้าไม่ใช่โอ้โห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 ว้าวโดนไปแล้วหนึ่งดอกโอ้โอเคยิงตายชะงักจังหวะโจมตีได้จัดไปยิงตายชะงักโจมตีนะทำไมเรามาเกิดใหม่ล่ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นภาพมันตัดไปเดี๋ยววะเอาปึ๊บโอ้ไหนชักงักวะไกลแล้วกันลิงโอ้ดาบแตกไปแล้วนายทำอะไรเราน่ะนายให้เราอยู่บนน้ำเหรอสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเ
เร็วๆเร็วสิอึ๊บโอ้ไหนวะอูนี่จิบ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 ทำไรวะมองไม่เห็นทำไรวะอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่เอายังไม่เอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่เอาไม่เอาเว้ยมองไม่เห็นโอเคพอจะรู้ทิกแล้วใช้สกิลน้ำแข็งตีมันตีตัวมันเลยนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้ยจะกดเอาโล่ออกมาตายซะอย่างนั้นเหมือนไม่ยากอะเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมก่อนเอาเฮ้ยกดผิดเตรียมพร้อมสกิลแข็งโอเคลูกขนูอนูมดาใช่ไหมแล้วก็โอเคเฮ้ยเรามีธนูไฟเนี่ยธนูระเบิดโล่เปลี่ยนโล่นี้แล้วก็ลูกขนูระเบิดใช้ได้ไหมยิงให้เบ้าตาแตกเลยอ้าวอะไรวะกำลังฟังมีฟาพูดเลยไม่ให้ตั้งตัวเลยใกล้ตายดีกว่าใช่ไหมโอเคมอบอีกแล้วอย่ามอบดิฮึบโอ้สวยเสร็จไม่รอดแกไม่มีอาวุธ
มาสเตอร์โหมดง่ายกว่าไลเนลเมื่อวานเยอะเลยอ่ะแก๊กหน่อยโอเคสวยงามหัวใจสามดวงก็เนี่ยปะโถบอสแต่แรกง่ายกว่านี้บอสแต่นกง่ายกว่านี้อีกเหรอมีง่ายกว่านี้อีกเหรอหัวใจฮัสคอนเทนเนอร์ได้มาอีกหนึ่งดวงครับปนหลอกผ่านช้างแล้วชิวๆนี่สวัสดีเจ้าลิงค์เพราะเธอจิตวิญญาณของฉันเลยถูกปล่อยออกมาแล้วขอบคุณมากนี่มีฟ้าโซล่าแชมเปี้ยนคนสนิทเขาไม่ได้เป็นแฟนกัน So therefore I would like you to have it. Please accept Mifa's grace. จงโปรดรับนี่ไปเถิดนี่ฮาโดเคนมับอ้อมันช่างอบอุ่นเหลือเกินสดชื่น was a wash in a pool of tears. I had nearly given up hope and resigned myself to being trapped here as a spirit for the rest of eternity. But now you're here. All this time my hope was to see you once more. Promise me that you will not hesitate to call คือมีฟาเนี่ยคือด้วยรูปลักษณ์ของเขามันเป็นเหมือนปีศาจมาแต่เขาออกแบบมาได้ดูแบบมุ้งมิ้งน่ารักมากเลยนะฉันต้องไปแล้วรูต้าและฉันมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเราทั้งสองภูมิใจที่สามารถเล่นหน้าที่ของสนับสนุนเราจะทำลายแกนนันด้วยกันสวัสดีเซฟลิงค์เซฟพรินเซสดูแลตัวเองด้วยลิงค์ดูแลเจ้าหญิงเซลดาด้วยเอาเฮ้ยเสกเราเป็นลูกแก้วแล้วโอ้โหแฮมีฟาแอบกิ๊กลิงก์หลังเซอร์ดาเออนิสัยไม่ดีเลยมีฟาดูพี่นะแอบเป็นชู้กับลิงก์รับหลังเซอร์ดาเอาละครับตอนนี้เราปลดปล่อยอสูรจักรกลวารุตะไปที่เรียบร้อยแล้วครับไปเป็นอิสระแล้วนอนดีกว่าทำไรอ่ะตกใจนึกว่าจะทลายเขื่อนออกมาดำน้ำเขาดำน้ำอยู่มาไปเลยดำน้ำเลยเฮ้ยนี่มันช้างหรือเรือดำน้ำเอาแล้ววันนี้ภารกิจจับช้างเป็นที่เรียบร้อยนะจริงๆใจผมคิดว่ามาสเตอร์โหมดเนี่ยบอสอสูรจักรกลเนี่ยมันจะยากกว่านี้นะดูความรู้สึกเทียบกับไอ้สู้กับไลเดลเมื่อวานเนี่ยไอ้มาแล้วการนอนมันอยู่ไหนตรงนู้นใช่ไหม
ช่สารเจ้าแป๊บเมื่อกี้แกนแคนนอนเฮ้ยนี่มันวิ่งนี่มันบอลสัตว์หางนี่พลังของมีฟาทำอะไรได้อ๋อฮีลลิ่งใช่ไหมถ้าเราตายมีฟาจะฮีลลิ่งให้เราอัตโนมัติใช่ไหมโหยิงใส่นายเจออะไรนิ้วทองกระบองนายจะร้องไม่ออกใช่ไหมไม่ต้องกระบองทองละไอตัวเมื่อวานยังสู้ไม่ได้เลยคุณพ่อน่าสงสารมีฟารักษาพลังชีวิตให้ออโต้ใช่ไหมโอ้โหระทึกมากนึกว่าจะสู้กันเป็น10รอบนะไอ้บอสตัวเมื่อกี้โอ้โหส่งถึงที่ฮึบมีฟานี่เราได้พลังช้างมาแล้วแม่ไม่เข้ากับมีฟาเลยมีฟาไม่น่าเป็นพลังช้างเลยพลังช้างมันน่าจะไปไอตัวชื่ออะไรไอตัวใหญ่ๆแหละเดี๋ยวนะเราต้องไปส่งเควสก่อนเหมือนแฟรี่นะไหมเหมือนนางฟ้าตอนนี้เรามีหัวใจ4ดวงนะครับแล้วก็ได้พลังช้างสารมาแล้วนึกว่าจะเพิ่มพลังโจมตีนะเปล่าหรอกฮีลลิ่งอีกในที่สุดนายก็รอดกลับมานี่ชาวโซลาร์โดเมนยินดีต้อนรับนายมากใช่ดารุไอตัวใหญ่ๆอ่ะฉันมีของขวัญจะให้นายด้วยลิงในฐานะที่นายช่วยเมืองนี้เอาไว้นายรับนี่ไปสิให้อาวุธมาเราก็ใช้แตกอยู่ดีใช่ไหมตัวต่อไปจัดการนกใช่ไหมแทงยูโซมัสลิงขอบคุณมากขอบคุณมันคงไม่พอหรอกนี่เป็นไงชาวเมืองดีใจครับเอาเก็บไว้ที่ระลึกอ๋อมันมีที่สะสมอาวุธดีใช่ไหมโอเคครับเควสได้รับของด้วยอะไรเหรอราชาโอ้โหสวยใช้ไปก็แตกใช่ไหมแอบโชว์ราชาโชว์ให้ราชาดูว่ามันเข้ามือเป็นไงราชาเท่ไหมล่ะปะโถแล้วมีจุดมาร์กอะไรวะเนี่ยอ๋อมาร์กอะไรเนี่ยไว้ deleteโอเคแล้วตรงนี้เมื่อกี้เหมือนเราเห็นศาลเจ้าตรงนี้แบบๆป่ะทีนี้เราไปต่อไม่ถูกเลยพอจบแล้วเคว้งเลย
ตรงไหนคือนกนกอยู่ตรงไหนเราจะไปลุยเก็บนกกันฮ่าได้ช้างมาแล้ว1ตัวอ๋อนกมันอยู่ไกลๆเคยเห็นอยู่เดี๋ยวนะไปเก็บหมวกชุดนี้ด้วยสิไปเก็บหมวกชุดนี้ด้วยสิหมายถึงไอ้ชุดที่ใช้อาวุธนี่ใช่ไหมนกไปทางตะวันตกเฉียงเหนืออ๋อให้บนๆใช่ไหมฮึบอุ้ยหนาวตะวันตกเฉียงเหนือนี่ใช่ไหมนกซ้ายสุดของแมปคือนกซ้ายสุดของแมปมันมีซ้ายสุด2อันเลยสิมี2อันเลยสิก็บนนั้นมันช่างสูงซ้ายบนเขียดที่มากคือนกซ้ายบนใช่ไหมนี่มีเลเซอร์ยิงกลางเมืองนั่นไงนั่นคือนกแน่ๆนั่นแหละนกโอเคแผนของวันนี้คือเปิดแมปนกก็คือต้องข้ามตรงนี้ไปเปิดตรงนี้โอเคแต่เราเปิดจากตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะเราเปิดจากตรงกลางไปเลยแล้วกันหน้าปราสาทไอซิก้าสเลตเนี่ยเซนเซอร์พัสเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะเซนเซอร์พัสเนี่ยผมกดอัปเกรดไปไม่แน่ใจมันทำอะไรได้บ้างเหมือนมันมีให้บันทึกอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราจะไปเฮ้ยโอ้โหมาถึงก็เอาเลยเหรอฮะเอาเลยเหรอฮะจิ้มให้หมดยืมอาวุธก่อนอาวุธไม่ค่อยมีช่วงนี้กรอบอันนี้มีอะไรไหมอะไรไม้อะไรไม่มีอะไรตามหาสารไม่ใช่มันมีเนี่ยมันมีเซนเซอร์พัทอะเนี่ยเซนซิก้าสเลตเซนเซอร์พัทเนี่ยพิกฟอร์มเนี่ยไว้ถ่ายรูปเหรอนั่นคือนกใช่ไหมเอาไม่ใช่โอเคเราเห็นเป้าหมายแล้วตรงนี้ก่อนเลยหวังว่าฝนจะไม่ตกอีกนะไม่หาของใช่ไหมเฮ้ยตกใจหมดโอเคหมายถึงว่าให้เรายิงไหนอีกไหนอีกโอเคยังแม่นอยู่ถ่ายรูปไอเทมที่จะหาอ๋อโอเคถ่ายรูปไอ้นี่ได้ไหมไม่ได้นะแล้วปักมั่วเลยทีนี้เราจะไปเปิดแผนที่กันเพราะฉะนั้นไอ้นั่นอะไรอ่ะยึดยืนู่นไงนกเราหันหน้าไปทางนกนู่นเลยเปิดต้องเปิดถึง2แผนที่เลยนะตรงนั้นเห็นเสาแล้ว1อันโอเคไปเปิดแผนที่กัน
วิ่งนี่เต็มเลยอ่ะขอเก็บก่อนจิ้มจิ้มไอหัวกะโหลกเฮ้ยน้าผีเหรอน้าผีเหรอฮะน้าผีน้าผีน้าผีเฮ้ยเหมือนมีใครเหมือนมีอีกหมดแล้วนะจะเก็บเนี่ยจะเก็บไอหิ่งห้อยเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วเราเซตไปในนั้นเฮ้ยไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่สู้กับไรเดลมาแล้วอย่ามาแย้มกับพี่โอเคตรงนี้คือแมปใหม่ที่เรายังไม่ได้มาครับเดี๋ยวเราจะวิ่งสำรวจไปหิ่งห้อยเอาไว้ทำอีลิกเซอร์อีลิกเซอร์ประเภทไหนอะประเภทแบบมันมีหลายประเภทนะก็หมายถึงว่าเอาไว้ทำทุกประเภทใช่ไหมล่ะเป็นส่วนผสมเวเปิลเยอะจังเลยที่นี่มันสวนแอปเปิลหรือไงน่ะอุ๊ยเอ๊ะข้างบนเลยวะกระลอกน้อยกระลอกมาเต็มเลยเว้ยโอเคโอ้สวยจังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจเลยนึกว่ามีตัวอะไรยืนอยู่ข้างบนนึกว่าอุ๊ยนึกว่าตัวอะไรใหญ่ขนาดนั้นคลิกดูจะเก็บหิ่งห้อยต้องย่องไปเขาไปหาโอเคเดี๋ยวเราเปิดแมปกันก่อนครับตอนนี้มีสารเจ้าบ้างไหมเนี่ยตามีหน้าเราเยอะแล้วเรากระโดดจึ๊กๆๆๆขึ้นไปเลยฮึบ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 เป็นไงสายสปีดเจอศาลเจ้าแล้วตรงนั้นมีศาลเจ้าแล้วก็ข้างหน้ามีที่เปิดแมปตรงไหนมีศาลเจ้าอีกเรามาร์คไว้หน่อยดีกว่ามาร์คศาลเจ้าไว้หนึ่งอันโอ้ตรงก็มีอีกอันหนึ่งตรงคือที่เดียวกันไหมเหมือนจะนอกเขตนะตรงนู้นอะเหมือนจะนอกแผนที่เลยไกลอยู่ตรงนั้นมีธงตรงนี้มีอะไรตรงนี้น่าจะมีอะไรอ้าวตรงนั้นมีไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปดับเอ้าเต็มเหรอขอดูทิ้งเก็บดับขึ้นมาไปไหนแล้วนู่นฮึบโอเคเพิ่มครับเป็น66เราเจอก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าวะโอเคได้โคล็อกซิสมาอีกหนึ่งอันครับนี่สารก็เรียกเราใหญ่เลยเดี๋ยวขอสำรวจแถวนี้ก่อนเผื่อมีหงมีหีบมีหีบจริงด้วยขออาวุธอยากได้อาวุธแรงๆธนู10ดอกดูดิโอ้ยใครบอกว่า Nintendo Switch เป็นเกมภาพไม่สวยดูดินี่ไม่สวยเหรอบ้าแล้วไปศาลเจ้าก่อนก็ได้เรียกเหลือเกินอ
โอ้ยแตกเลยเหรอโอ้โหโอ้ยโล่แตกง่ายเหลือเกินเก็บแมงปอโอเคสันเจ้านี้จะผ่านยังไงเราเข้าไปดูข้างในกันสวัสดีทุกคนนะใครที่ยังรับชมอยู่ก็สวัสดีด้วยนะฮะเมื่อกี้เราจัดการช้างไปได้แล้ว1ตัวสุดยอดแฮปปี้มากตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปจัดการนกครับแต่ว่าเราต้องเปิดแมปก่อนนิดนึงพี่มีเครื่องPS4หรือเปล่าครับมีสินี่ไงจะให้ดูว่าPS4เป็นยังไงให้ดูจากจอยนะให้ดูจากจอยนะเห็นอะไรไหมเห็นฝุ่นไหม เห็นฝุ่นไหมไม่ได้จับเลยอ่ะเพราะเล่นแต่ Nintendo Switch ไม่ได้จับเลยอ่ะเรามาดูศาลเจ้านี้นะครับว่าเราจะบูชาเขายังไงตรงนั้นมีอาลูมิไลท์หนึ่งอันอะไรไม่รู้ดูทรงแล้วมันต้องเข็นไปก่อนไม่รู้อะมั่วไปก่อนใช่แล้วยังไงอ๋อเหรออ๋อมันให้มากระแทกประตูเฮ้ยโอ้โหมันเทิงเหลือเกินนี่ล็อกไว้ก่อนตรงที่มันเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวสวัสดีสวัสดีอู้วี่มันไม่เป็นไรเลยแต่เรากิ๊กกลุ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 กอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันเอาโอ้โหอะไรฟูอีกเฮ้ยจะหมดเลือดจะหมดโล่ไม่ติดตั้งอยู่ดีดกันได้ป่ะโอ้ยไงวะเนี่ยมาดิเอ็งมาได้ป่าวะอ้าวที่ผ่านแล้วไปไงแล้วเนี่ย แล้วไปไงแล้วเนี่ยตวงสู้ไงแล้วเนี่ยรู้สึกจะสะท้อนกลับได้นะเมื่อกี้พยายามจะสะท้อนอยู่ว้าวไปไม่ได้ว่ะโอ้โหไปไม่ได้ว่ะอ
เอาเอาแม่เหล็กจับลูกบอลทุ่มใส่เลยได้ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมเออเอาวะออกมาไม่ได้อะดิเอามีตัวเดียวเหรอทำไมตัวนี้มันถึกจังอ่ะอ๋อเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวโอ้ยใจเย็นพี่โอ้ยใจเย็นอย่าพึ่งโอ้ยอย่าพึ่งดิโอ้โหไอ้หน้ามึนบอกเดี๋ยวก่อนนี่ทำไงวะต้องขยับโอ้ยโอ้โหหลังโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยผมทำแรงผมวะเนี่ยเอาเข้าใจละผิดสุดมันต้องโยกซ้ายโยกขวาป่ะวะเฮ้ยรำคาญโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นจะอะไรกันนักกันหนาจะดุไปไหนลูกสี่ดวงกินเยอะกันว้าวไม่โดนว่ะไม่โดนก็ไปก็ได้ฮึบเต็มอีกเต็มเอากระดูกทิ้งอันนี้แค่3ทิ้งไปตรงนู้นมีกล่องนึงนี่โอเคว้าวอู้หูวี่วิ่งไปให้มันยิงทำไมวะเนี่ยสะบัดโล่สะบัดพยายามสะบัดแล้วสะบัดไม่โดนสะบัดไม่เป็นฮึบโอ้โหเฮ้ยฮันโนฮึบอื้อหือหมายทิ้งไปเลยเจอกันพรุ่งนี้โอ้โหมันใกล้ๆมันแม่นจังวะเฮ้ยอื้อหือมีอีกเฮ้ยมาดิ
ดิมาดิมีอะไรวะไปดูทางนี้ก่อนแล้วกันวิ่งหูลู่เลยเมื่อกี้โอ้ยวันนี้มันซับซ้อนเหลือเกินหินก้อนกลมๆลองไปทุบดูมันติดกำแพงแล้วไงเมื่อกี้ตั้งใจว่าจะไปทุบหินให้มันกระเด้งมาโดนแต่ว่ามันติดกำแพงแล้วไงนี่ทำอะไรตอกค้อนใส่แล้วไงตอกค้อนโดนนั่นเหินขึ้นไปอ๋อให้มันลงข้างล่างนี่ถ้าเกินมันก็จะลอยไปไหนมันก็จะลอยไปเลยโอเคโอ้ยตรงนั้นมีหีบเอาหีบก่อนอันนี้เอาไว้อัปเกรดใช่ไหมทำไมตรงนี้มันไม่เด้งอยากจะลองล่อไอ้พวกนี้มาไหนมานี่สิเฮ้ยหูยนายไม่วิ่งมาหาเราหน่อยล่ะนายมาดิโอ้โหไม่มาวะโถไม่เล่นด้วยก็ได้โอเคตรงนี้เราต้องทุบไอ้นี่ไปอย่างเงี้ยชัวร์อ่ะไม่ใช่สิต้องอันนี้เราต้องทุบอันนี้ไปข้างบนหรือเปล่าวะลองกันไม่น่าใช่นะเออไม่น่าใช่นี่คืออะไรคอนที่ใช้เงาเนี่ยอยู่ใกล้คอนใช้ยังไงตรงที่ทุบโมชั่นจะมีอ๋อเห็นรูปจอยอยู่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเราต้องทุบจากตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคได้อยู่โอเคโอ้โหใครมันคิดวันนี้อ่ะโยกจอยใช่ไหมโยกซะแบบโอ้ยทำไมตรงนี้มันเยอะสิ่งเหลือเกินวะยืนได้ไหมอันนี้ยืนได้ไหมอันนี้คืออะไรไม่ได้ต้องลากมาก่อนป่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วฮึบนี่ต้องล็อกไว้ก่อนนี่ต้องล็อกฮึบอะไรวะฮึบโอเค
ี่อีกเหรอโคนแรงเลยอะไรจะฟันใครจะฟันใครซิกแซกขึ้นไม่ได้เว้ยโอ้โหมันยิงเดี๋ยวอุ้ยเอาขอให้โดนทีเถอะอ้าวโดนตัวเองซะงั้นโอ้ชิตไปละไปอยู่ละนี่อะไรอ้าวไอ้ข้างในเอายังไงไอ้นี่เปิดยังไงนั่นไงกะแล้วไดมอนด์จบโอ้ทำไมศาลเจ้าที่มันยาวเหลือเกินโอเคจบไปอีกหนึ่งศาลเจ้าครับศาลเจ้าที่21นะโอเคตอนนี้เราสตามิน่ามี2วงแล้ว 1,000 รูปีไอ้ก้อนเมื่อกี้นะไดมอนด์อ่ะนะวู้เอาเรื่อง20 67กับ21 67ตอนนี้เรา67มั้ย67อันนี้66อ่ะ67แล้วนะ67อัปเดตนะครับโอเคศาลเจ้า21คอล็อกซิส67โอเคนี่เราก็ไปเปิดแมปกันวันนี้เจอมังกรอ่ะมันบินผ่านอุ้ยมันบินผ่านหน้าผ่านตาไปแต่ทำอะไรมันไม่ได้ไม่รู้จะทำไงกับมันมันอยู่ไกลยิงธนูไม่ถึงเอ๊ะอะไรพันๆอยู่อ่ะอ๋อไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูจากตรงมุมนี้ก่อนมีการ์เดียนเดินอยู่ข้างล่างด้วยแหละไอ้นี่มันรูปปั้นโคตรน่าสงสัยเลยเฮ้ยโบเขาให้เอาไม่เต็มอีกอันนี้6ออกโอเคตรงนี้แอปเปิ้ลมีป่ะแอปเปิ้ลมีเดี๋ยวเพิ่งเก็บมาเมื่อกี้โอเคแอปเปิ้ลเป็น68เม็ดแล้วสเตลเอาใช่ไหมนอนอยู่กันเต็มเลย
มีอะไรน่าสนใจไหมในนี้เอาลองลงไปดูแล้วกันนี่ไงมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยโอ้โหสะดุดลงมาแล้วก็จะมีหีบมีเหือบตรงนี้น่าจะมีของดีสวัสดีฉันมาพร้อมได้แต่ไม้บ่ได้แต่ไม้บ่ได้แต่ไม้บ่มาอีกลูกตายทำไมบออุ๊ยไม่ตายโอ้โหว้าวดับไฟอ้าวมีดับไฟอยู่ตรงนี้ทิ้งเลยนี่อะไรคุ้มที่มาข้างล่างมีอะไรอ๋อตัวที่ตายเมื่อกี้โอเคอย่างนี้จบแล้วให้มาได้ดับไฟตรงนี้มันจะมีอีกไหมโล่ด้วยได้โล่อันหนึ่งโอเคครับไปเปิดแมปกันดีกว่าเราลักหลับไปตัวนี้ไหมลักหลับไปตัวนี้กันมีให้เก็บเรื่อยๆด้วยอ๋อถ่ายรูปดับไฟไว้เลยแป๊บนึงนะลักหลับไปตัวนี้ก่อนเอ้ามาตื่นอะไรวะมันฟันพื้นก่อนทีนึงตายซะมีอันที่9อยู่เหรอนี่ทิ้งไปเหรอ9เองทำไมเสียงมันเรียกให้เก็บอ่ะโซล่าสเฟียโอ้เป็นของโซล่าเลยเนี่ยทิ้งนี้ไปแล้วกันถ่ายรูปดาบไฟใช่ไหมถ่ายรูปดาบไฟแล้วถ่ายรูปเหรอหรือว่าต้องไปที่หมดกล้องก่อนมุมไม่ดีโฟกัสไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมเซฟแล้วยังไงต่อมันจะไปอยู่ในอัลบั้มเหรออ่านี่ไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีให้เก็บเรื่อยๆด้วยดาบไฟนี่แจ๋วขอค่าอีกตัวก่อน
ี่ไงเอาไม่ตายไหลไปแล้วมีอีกไม่มีเยอะจังวะมันมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมีเยอะไปหมดเลยก็ไม่มีเนี่ยป่ะเราเปิดแผนที่กันดีกว่ามาตีพวกมันอยู่ได้มีดาบไฟให้เก็บเรื่อยๆก็เราถ่ายสถานที่ไว้ไหมเออถ่ายสถานที่ไว้ถ่ายได้ไหมได้ไหมขึ้นไหมอ๋อไม่เกี่ยวอ่ะมีแต่ของของมอนสเตอร์อาหารแล้วก็ม้าโอเคอาวุธโอเคครับเข้าใจละทำไมตรงนั้นมันดูแบบขนลุกไงไม่รู้มีแท่งอะไรด้วยอ่ะดูดิโอเคไปโอการเดียนซ้ายมือล่างอุ้ยตกใจเลยอ้าวเสียงนี้ถือนี้ไว้ก่อนเฮ้ยอะไรอีกอ่ะหนูเฮ้ยไม่ใช่แล้วรีมูฟไปก่อนโอ้โหโอเคมันไม่เห็นไม่มีใครเห็นโอ้คาเดียนเต็มเลยอ่ะพักก่อนโอ้แล้วฟ้าผ่าด้วยดูเฮ้ยอุ้ยว้าวโอ้โหตายเลยทีเดียวมันโหดจังวะมีฟ้าถึงก็ต้องออกมาโอ้แล้วชาร์จกี่ชั่วโมงวะเนี่ยกว่าช้างจะใช้ได้อีกครั้งนึงเนี่ยอีบ้าโอ้โหมันยิงแรงมากเลยจะทันไหมเนี่ยฮึบไฟเมาด้วยไอ้หล่นแล้วฮึบโอเคโอ้โหมันเล็งทุกทิศเลยว่ะอ๋อไอเสานี่มันยากตรงที่มีกาเดียนเฝ้านี่เองโอ้โหปลุกช้างได้แล้วต่อไปปลุกอะไรต่อครับต่อไปปลุกนกชาวแก๊งบอกให้ปลุกนกก่อนเฮ้ยติดโอ้ยเก่งโอเคถึงละฮึบโอ้ยโอเคถึงไปปลุกนกต่อครับมาร์คเพลงมาตรงนั้นมีของโอเคครับเราสามารถใช้หอนี้ได้แล้วโอเคอัพโหลดแมปก่อนมาปเขาให้เรียบร้อยใหญ่อยู่เหมือนกันเนี่ยเราเคลียร์ศาลเจ้าไปได้ 3-4 อันแล้วแถวนี้3อันหรือเปล่า1โอ้แล้วสีแดงๆนี่คืออะไรGuardian
มันบอกแบบนี้เลยเหรอมันจะเห็นเราไหมเสียวกาเดียนเหลือเกินอยู่นู่นโอ้มีทางเดินด้วยนะทีนี้เราหาศาลเจ้าแถวนี้มีไหมโอ้กาเดียนอยู่ล่างโอ้นู่นศาลเจ้าอยู่ไกลถ่ายรูปเก็บไว้ไปที่ระลึกเราต้องบินไปตรงนั้นฮึบถือเหล็กหน่อยไม่เอาตายเลยนะเฮ้ยโอ้ยใจเย็นเฮ้ยเอ้ามันไม่มันเฮ้ยฟ้าผ่าแล้วหีบชั้นนี่ไงซ่านักนี่ฟ้าผ่าหีบอ่ะโอ้โหเอาเต็มของนี่ขนาดเพิ่มเน้นเพิ่มช่องอาวุธแล้วนะยังเต็มเลยดูดินี่9ไออาวุธที่สะสมเนี่ยเราไปเก็บที่ไหนได้นะจะไม่รู้จำไม่ได้เลยจะได้เอาไปเก็บก่อนมันสวยอะอยากเก็บไว้แถวนี้ก็สวยนะนั่นการเดียนเอามีดาบก็หอกเหรอนี่ไงนายเคมอที่พูดถึงโมอ๋อเหรอแล้วมันแตกง่ายไหมอ่ะไหนวะนี่ป่ะอ๋อไนท์เคมอร์ที่ไปสู้เอาไว้สู้กับไอ้นั่นน่ะนะไลเนลนะตรงนี้หลุมหลุมนกอยู่ไหนละเราต้องไปทางนี้ศาลเจ้าไปไหนหมดวะตรงเนี้ยนั่นนกนะนี่คือปราสาทบอสใช่ไหมยังไม่ถึงเวลาไปตอนนี้ดูสิมันน่าสะพรึงกลัวซะเหลือเกินโอ้โหที่เราต้องไปคือตรงนู้นเหลี่ยมนู้นไปหานกเฮ้ยๆอะไรอ่ะมาไงวะโอ้โหมาไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบโอ้ยเลี้ยวผิดชีวิตก็เปลี่ยนไปอะไรวะแถวนี้มันเป็นถิ่นของกาเดียนเหรอทำไมกาเดียนมันเยอะไปหมดเลยอะแล้วม้าเราล่ะม้าเราหายไปไหนวะเรียกไปม้าด้วยเราต้องไปเรียกม้าเวลาเราตายเราต้องเรียกม้าใหม่ใช่ไหมนู่นนกบินอยู่นู่นนี่ก็กาเดียนโอเค
นกบินอยู่นู่นแมปที่เราต้องไปเปิดคือตรงนี้โอ้3แมปเลยนะที่ต้องเปิดถ้าจะไปหานกเนี่ยน่ะเอาแกเอาแกฮึบโอ้ยอะไรวะเนี่ยสายฟ้าใช่ปะสายฟ้าทำมันชะงักก็ที่มันเห็นเราอะแถวนี้เดินลำบากว่ะแถวนี้ของมันแรงโอ้นั่นไอตัวนั้นเห็นอีกอะไรอยู่เนี่ยดูมันดูตาดีจังวะมันการเดินอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งว้ายอย่าเพิ่งหันมานะจ๊ะให้พี่ได้เดินสะดวกเถอะโอ้คาเดียนมันโคตรมายิงทีเดียวตายเลยอะเดินมาได้ละไอ้นี่อะไรอ่ะชายหาดนะไม่ได้มีอะไรไอ้นั่นอะไรอ่ะอ๋อช้างวอลุตะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปที่เสานั้นกันดูแปลกนั่นไงว่าแล้วมันดูแปลกๆโอ้โหไปกันเนี่ยโอ้โหตายเลยอะไรวะมันแบบแม่งดักสะพานอ่ะเขาเรียกดักสะพานอ่ะโอ้แล้วไฟแรงมากอ่ะดอกเดียวตายเลยอ่ะเอาเรื่องจังไว้พวกนี้เอาวะโดนไหมไม่โดนเอาตกไปเองหนึ่งตัว อะไรของมันโดนไหมไม่โดนว่ะไม่ตกว่ะหูนี่ไงตกไปแล้วหนึ่งตัวเออยิงสวนเว้ยโดนไหมเฮ้ยจะไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะอ้อมก็ได้โอ้โหมันดักสะพานว่ะบินอ้อม
ไอ้สะพานนั้นก็ดูน่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเฮ้ยสารโอ้โหแม่งมีการเดียนแบบเครื่องบินด้วยเสียงสารได้ยินแต่เสียงสารไปไหนแล้วใต้นี้แน่เลยทางนี้สายอยู่ตรงนี้โอ้โหไหนอ่ะเฮ้ยเอ้ายิงธนูบอมมาให้เฉยเลยเอาแล้วแจกเหรอเออดีแจกมาขอฟาร์มก่อนแล้วกันของแพงนะเนี่ยของแพงแล้วเองเออเอาฟาร์มไปเอาอ๋อตัวนี้แจกขนุนระเบิดเอาเก็บไปเองแจกมาค่ารับเอาหายไม่หายไปแล้วเอ้ามันหายอ่ะเอ้ยทำไมมันหายอ่ะมันแจกหมดแล้วเหรอหมดลิมิตเหรอโอเคหมดลิมิตต้องรีบยิงนะโอเคเฮ้ยผิดคิวทำไมไม่ถึงอ่ะเฮ้ยเอามีใครยิงอีกอ่ะโอ้มีฝั่งนี้อีกแจกคานูเว้ยทีนี้จะเอายังไงไหลมาดิเฮ้ยโอ้โหปวดเลยโว้ยรู้สึกที่มันเดือดจังวะเนี่ยโอ้ยไปเสาก่อนแล้วกันมันดูเดือดลึกกันแถวนี้เนี่ยได้ยินแต่เสียงสารแต่หาสารไม่เจอเปิง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 เนี่ยโอ้ยวิไหนวะไหนสารวะ
หาสารก่อนแล้วกันอ๋อนี่ไงใช่ไหมจะติดต่อไฟไหม้อ่ะเอ้ยไม่ใช่ฝนตกอ่ะไม่ติดจริงด้วยต้องรอฝนหยุดเนี่ยฝนตกอ่ะฝนมันตกอ่ะนั่นแหละสิฝนตกอยู่ใช้ไฟไม่ได้ก็วารุตะอุตส่าห์ไม่พ้นแล้วนะยังจะตกอีกนะมันอยู่ในนี้แน่เลยตึ้งๆเนี่ยเอ็นแน่วิวิวิหกสิบเก้าโอเคโอ้โหแล้วไอตัวเนี่ยงงว่ะงงสารเจ้าอ่ะมันต้องอยู่ในเนี้ยแต่เราแบบฝนตกอ่ะต้องรอฝนหยุดอ่ะรอฝนหยุดก็นานอีกอ่ะโอ้โหตรงนี้มันแบบสมก็เป็นที่บอสเหลือเกินเอากองไฟกับฟินจุดไฟแล้วพักแคมป์ไม่ก็มันก็ต้องไปหาที่ไม่เปียกฝนจุดด้วยใช่ไหมล่ะจะตรงไหนดีอ่ะมันไม่มีตรงไหนเหมือนที่พอมีตรงนั้นมีทหารยามต้องหาตรงที่แบบไม่เปียกฝนจุดแคมป์อ่ะใต้ต้นไม้ได้ไหมป่าตรงนี้มีนี่อีกอยู่ใต้ต้นอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ป่ะจุดไฟพักก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนสภาพอากาศใต้ต้นไม้ไม่เปียกใช่ไหมแม่ก็เข้าใจว่าต้นใต้ต้นไม้เปียกไงนี่เราได้เห็ดสีเขียวไม่เปียกนะโอเคถ้าไม่เปียกเราก็จุดไฟใต้นี้เอาแล้วฟินอยู่ไหนหมดเนี่ยฟินกับไม้นี่ไม้มี22ไม่เปียกแน่นะนั่นอะไรวะไม่เปียกเลือกต้นใหญ่ต้นนี้ไม่พอเหรอหรือว่าเนี่ยไม่ติดว้ายฟินไม่ค่อยมีดูเขียวๆเต็มเลยวะนี่ก็ต้นใหญ่นะมันเปียกอะไปฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้ว
ไม่ต้องแล้วเรามีดาบไฟนี่ว่ะไม่ติดวะนะอะไรดักหนาวะเนี่ยโอเคอลังการงานสร้างโอ้โหกว่าฝนจะหยุดโอเคศาลเจ้าน่าจะอยู่ในเนี้ยทำไมต้องมาแอบด้วยวะเนี่ยโอเคตุ้มนั่นไงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ตั้งนานสำรวจก่อนในกล่องมีปลาว่ะโอ้ตรงนู้นเต็มเลยโอ้มันต้องอลังการแน่เลยเอ้าไม้ไหม้หมดเลยว่ะไม้เป็นกองฟืนเลยอะไรเล่นโอ้ไฟเมาตัวโอเคอ่ะตอนนี้5ทุ่มกว่าแล้วครับ5ทุ่มเสร็จแล้วเซลดาบิดออฟเดอะไวครับวันนี้ก็จัดการอสูรวารุตะได้ตามเป้าครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับช่องเราไลฟ์พุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไม่จัดการนกจนกว่าจะไลฟ์รอบหน้าก็คือพุธพฤหัสศุกร์เวลาที่เหลืออยู่ก็อาจจะไปฟาร์มหรืออาจจะแวะเล่นเกมอื่นพักผ่อนบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าจัดการแชมเปี้ยนเนี่ยพวกบีดีไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาไว้จัดการตอนไลฟ์ให้ทุกคนได้เข้ามาช่วยกันแชร์เทคนิคช่วยกันเล่นช่วยกันอะไรแบบนี้นะครับจะได้สนุกนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้ขอบคุณเข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณแชร์ขอบคุณไลฟ์ทุกไลฟ์ด้วยนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ5ทุ่มเจอกันใหม่พุธหน้านะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มพุธพฤหัสศุกร์ทุกสัปดาห์นะครับกับ Zelda Beat of the Wild วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมเหมียวเองเหมียวไงไปละจ้ะสวัสดีนะฮะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายสิบ๊ายบาย สันจ้าเล่นรอบเลยใช่ครับพยายามจะเก็บให้เลือดเต็มแล้วเดี๋ยวพวกบอสอะไรเดี๋ยวเรามาจัดการกันในไลฟ์นะครับโอเคฮะไปละ